เมื่อกี้เอาไปถ่ายกลางคืนมาไนท์โมโหดโหดมากดูดินี่คือภาพกลางคืนนะเนี่ยไร้ขอบไร้ติ่งจอโค้งมนสวยมากครับ CPU 855 Snapdragon นี่คือครั้งแรกที่ผมได้มองและสัมผัสจอ Fluid AMOLED นะครับใหม่มากๆครับโหทัชดีมากจริงต้องถ่ายวิดีโอแบบมาโครดูครับนี่ฮะโหดไหมล่ะข้างหลังได้โบเก้ด้วยสวัสดีครับ T3B รีวิวครับวันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงที่สุดในตอนนี้นะครับกับ OnePlus 7T Pro ตัวนี้เลยครับไปดูรีวิวกันเลยสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของ OnePlus นะครับจะทราบดีเลยนะครับว่าเป็นมือถือเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับปกติเนี่ยเขาเน้นเรื่องเล่นเกมนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็เล่นเกมลื่นเร็วนะครับหน้าจอดีทัชดีสีดีภาพดีไม่รู้จะดีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัว OnePlus ที่ออกมานะครับเป็นรุ่น 7T นะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะจริงๆแล้วก็จะมี 7T ธรรมดานะครับแล้วก็ 7T Pro นะครับแล้วก็เป็น7T Pro ที่เป็นโมเดลของ Mac Law Lens ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจาก Lazada นะครับบางคนถามว่า Lazada ของจริงไหมของแท้หรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้มาจาก Lazada มอนะครับของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ผู้แทนจำหน่ายเนี่ยก็คือบริษัท OnePlus เองเลยนะฮะอ่ะทีนี้เรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับโอเคครับเซตที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโทรศัพท์นะครับ OnePlus 7T Pro นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดหูฟังไร้สายนะครับของ OnePlus อีกเช่นกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาแกะโทรศัพท์นะครับผมขอแกะของแถมก่อนแล้วกันนะเอาของเล็กก่อนเอาของเล็กก่อนหูฟังสำหรับคนออกกำลังกายนะครับก็เป็นหูฟังแนวกีฬาสปอร์ตนิดนึงนะเป็นไร้สายครับครับแล้วก็มียางเปลี่ยนสำรองมาให้4อันแบบนี้นะวัสดุนะครับก็จะเป็นซิลิโคนครับตัวสายเนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนนะมีปุ่มฟังก์ชันในการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์มีซองเก็บมาให้ครับโอ้โหสีแดงสวยดีนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จบลูทูธครับซึ่งก็เป็นสายชาร์จสั้นนะครับแล้วก็เป็นสาย USB Type-C ด้วยอ๋อบลูทูธตัวนี้นะครับชาร์จแบบ USB Type-C ด้วยนะครับกลับมาที่ OnePlus ของเรานะครับแกะกล่องกันออกมาเลยดีกว่านี่ครับตัวเครื่องนะเป็นสีฮัสซาร์ดบลูนะครับซึ่งมีสีเดียวครับจะเป็นสีฟ้าเหลือบๆอมเขียวเหมือนฟ้าเธอคอยไหมไม่ใช่เหมือนเป็นฟ้าน้ำทะเลมากกว่านะครับแล้วก็สีนะครับเป็นสีด้านครับจะบอกว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักตัวนึงเลยนะใครที่แบบมือถือมือเดียวเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างหนักเลยแหละแต่ผมนะชอบนะผมไม่ชอบโทรศัพท์เบาๆนะผมเป็นคนชอบโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักมากรู้สึกว่าเวลาถือแล้วเนี่ยมันแพงดีครับก่อนที่จะไปดูโทรศัพท์นะครับเราพักโทรศัพท์ไว้ก่อนเราไปดูของในกล่องกันแป๊บนึงนะตัวนี้เนี่ยอะแดปเตอร์ตัวใหญ่มากครับแล้วก็เขาบอกว่ารองรับชาร์จเร็วนะเรื่องชาร์จเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายแบบ USB Type-C โอ้โหสีแดงหมดเลยสวยๆสวยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เขาให้มาก็คือเคสครับก็เป็นเคสซิลิโคนนะครับซิลิโคนธรรมดานะฮะแบบนี้นะเป็นเคสใสนะครับแต่เดี๋ยวเชื่อดิพวกเราก็ต้องไปหาซื้อเคสมาเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะแล้วก็มีตัวเข็มสำหรับเอาซิมออกมาครับก็หลายๆคนถามว่าอ้าวมันเป็นโทรศัพท์เล่นเกมแล้วพี่ไม่รีวิวเล่นเกมเหรอครับเดี๋ยวมันมีช่องอื่นเขารีวิวไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ถนัดครับเราจะรีวิวในเรื่องที่เราถนัดนะครับก็คือเรื่องกล้องกับเรื่องการถ่ายวิดีโอนั่นเองก่อนอื่นเรามาพูดถึงสเปคตัวเครื่องกันก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่อง OnePlus 7T Pro เนี่ยนะจอเนี่ยมันเจ๋งมากเลยครับเพราะว่าเป็นจอ Fluid AMOLED นะครับก็จริงๆเพิ่งเคยจับนะคือถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะไม่รู้จะแบบถ่ายให้ชัดยังไงบ้างเพราะว่าคือสังเกตว่าเราแทบจะไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยนะมันละเอียดมากจริงๆนะครับทุกอย่างเนี่ยเนี่ยครับตัวหนังสงตัวหนังสือคือแบบละเอียดยิบเลยนะจนไม่เห็นว่ามันเป็นจอคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะครับแล้วการแสดงผลของจอเนี่ย24บิตครับ16ล้านพิกเซลนะตัวมือถือเนี่ยพอดีมือเลยนะครับเป็นจอเต็มแบบไม่มีขอบนะ 6.67 นิ้ว 1440x3120 พิกเซลครับ516 DPI ตัวจอเนี่ยเป็น Godzilla Glass 6นะครับแล้วที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะแล้วก็รู้สึกว่ามันล้ำมากๆเลยครับคือจอตัวนี้เป็นจอแบบเต็มแล้วโค้งอ่ะนะเนี่ยให้สังเกตนะครับเห็นไหมจอมันจะโค้งลงมาด้านข้างนะครับเฉียงประมาณแบบ30องศานะครับเอียงๆนิดนึงนะมันก็เก๋ดีแล้วก็ทำให้โทรศัพท์เนี่ยมันดูบางมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดปิดหน้าจอโดยการสแกนนิ้วมือหน้าจอครับ
ครับส่วนอื่นๆนะก็ด้านข้างครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็เป็นปุ่ม on offจริงปุ่มนี้ครับผมชอบมากครับรู้สึกว่ามันคลาสสิกมากครับก็คือปุ่มเปิดปิดเสียงครับมันเป็นสไลด์อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็นี่เปิดซันนะครับเสียงเรียกเข้านะครับปิดเสียงอันนี้ใช้สะดวกดีผมชอบนะเนื่องจากมันไลท์ขอบไลท์ติ่งแล้วนะครับด้านบนเนี่ยกล้องหน้าครับก็จะเป็นแบบป๊อปอัพฮะส่วนด้านล่างนะก็เป็นไมค์เป็นลำโพงนะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบ USB Type C ส่วนตัวนี้นะครับรองรับเนี่ยซิมการ์ด2ใบฮะเป็นแบบใส่หน้าหลังนะส่วนระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับก็จะเป็น Android 10ครับครอบด้วย Oxygen OS นะครับก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกแล้วก็ลื่นดีครับส่วนชิปประมวลผลนะครับก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 855 Plus นะครับ Octa-core ความเร็วเนี่ย 2.96 GHz ครับหน่วยความจำที่ตัวเครื่องให้มานะครับก็คือ8 GB ครับแล้วก็ ROM 256 GB โอ้โหใช้กันเหลือๆแน่นอนฮะส่วนที่เราจะรีวิวหลักๆกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้กล้องกับวิดีโอครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลครับแล้วกล้องเทเลโฟโต้เนี่ย8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องอัลตร้าไวด์อีก16ล้านพิกเซลครับแล้วก็ f-stop เนี่ยได้ถึง 1.6 นะโอ้โหถ่ายในที่มืดเนี่ยผมบอกเลยว่าชัดมากครับแล้วก็มีแฟลชมาให้ในตัวนะครับแหมแต่กล้องหน้าเนี่ยเขาก็ไม่น้อยหน้านะส่วนคนที่ชอบเซลฟี่ครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องหน้าแบบป๊อปอัพนะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลซึ่งเป็น HDR ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยคือจะบอกว่าเมื่อคืนครับพอได้แกะกล่องตัวนี้ออกมาทดสอบนะสิ่งแรกที่ผมทดสอบเลยก็คือโหมดของกล้องแล้วก็วิดีโอนะครับจะบอกว่าประทับใจมากๆครับกับภาพที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพกลางวันหรือว่าภาพกลางคืนนะครับรวมถึงโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็โหมดกันสั่นที่เป็น Study Mode นะโอ้โหดีมากอ่ะผมจะบอกว่ามันเขาข้ามมานะจากโทรศัพท์ที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับกับแค่ดูหนังเนี่ยข้ามมาเป็นโทรศัพท์ที่ใช้งานได้จริงจังนะครับในด้านการถ่ายรูปเลยครับก่อนที่เราจะเอาไปทดสอบกันนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสั่งจาก Lazada ครับผ่อนได้ 0% 10เดือนแถมราคาประหยัดกว่าไม่ติดสัญญาแน่นอนครับทดสอบไปเลยสำหรับการถ่ายภาพนะครับผมเชื่อว่าคนที่ชอบถ่ายภาพทุกคนนะจะชอบมือถือตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีโหมดโปรครับที่เป็นโหมดโปรจริงๆนะโดยโหมดโปรตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ ISO ครับการปรับไวท์บาลานซ์นะครับการปรับ f-stop นะหรือแม้กระทั่งปรับชัตเตอร์สปีดนะครับสามารถเลือกได้แบบอัตโนมัติเลยนะจริงๆแล้วนี่เหมือนกล้องมิเรอร์เลสเลยเนี่ยแล้วก็ปรับแสงชดเชยให้ได้ด้วยนะครับคือใครที่ใช้กล้องอยู่แล้วนะจะชอบมากๆครับข้างบนเนี่ยมีฮิสโตแกรมให้นะครับซึ่งเห็นรายละเอียดชัดเจนนะถ้าใครจะไม่ถนัดจะโฟกัสหน้าจอแล้วปรับแสงก็ยังทำได้ครับตัววัดแนวระนาบก็มีมาให้ด้วยนะเห็นไหมฟังก์ชันก็ครบจริงๆเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพที่สำคัญครับเจ๋งสุดๆเลยนะอันนี้คือผมชอบมากครับนี่ครับเราสามารถเลือกบันทึกเป็นรอไฟล์ได้ใครทำมานใครทำภาพส่งชัตเตอร์สป็อกนะรับรองโอ้สบายมากเลยนะครับแล้วก็มีโหมด JPEG ครับที่เป็นแบบความละเอียดสูงนะ48ล้านพิกเซลนะครับหรือว่าใครจะแบบประหยัดพื้นที่ถ่ายเซลฟี่ลงโซเชียลเฉยๆก็ใช้โหมดธรรมดาครับโอ้เวิร์กมากจริงๆฮะนี่ครับขนาดธรรมดานะรายละเอียดนี่ยังกินขาดเลยดูดิส่วนกล้องครับเรามีบอกแล้วนะว่ากล้องหลังเนี่ยเขามี3ตัวนะครับซึ่งเราสามารถกดแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเป็น wide นะครับเป็น normal นะครับแหมตัวนี้นี่ก็คือภาพจะละเอียดแล้วก็ชัดที่สุดนะแล้วก็เป็น tele โอ้โหเป็นไงฮะโหดมากนะโอ้โหหน้าถ่ายเก็บมากเลยเนี่ยครับดูดินะครับและสามารถซูมเพิ่มได้อีกนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นออปติคอลซูมใช่ไหมเวลาเราซูมเนี่ยสังเกตนะครับว่าเรากดขึ้นมาปุ๊บนะอันนี้คือกล้องตัวนึงนะพอเราซูมขึ้นมาปุ๊บเข้าระยะอีกกล้องตัวนึงนึกเขาจะสวอปเปลี่ยนกล้องสังเกตไหมมันจะปีติดนึงนี่คือเปลี่ยนกล้องละนะครับแล้วมุมมองก็เปลี่ยนนะสีก็ใบบาลานซ์ก็เปลี่ยนนะครับเข้ามาปุ๊บอีกตัวนึงปุ๊บนี่เปลี่ยนอีกละนะครับเวลาเปลี่ยนกล้องเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ครับกระตุกนิดนึงตึ๊กทำให้เรารู้สึกได้นะครับว่าเขาเปลี่ยนกล้องแล้วครับนะนี่ดูดินี่ครับ10เท่านะครับเลนส์ออปติคอลซูมโอ้โหนะฮะไม่สูญเสียรายละเอียดเลยนะครับถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะทีนี้เมื่อกี้ผมลองเอากล้องไปทดสอบข้างนอกบ้านแล้วนะครับนี่ครับอย่างนี้คือที่ถ่ายเมื่อกี้นะนี่เห็นไหมสีสันนี่คมชัดมากๆเลยอ่ะ
ทีเนี้ยจุดเด่นอีกตัวนึงครับที่ผมอยากจะนำเสนอมากก็คือสโลโมชั่นครับโหมดสโลโมชั่นเนี่ยเขามีอยู่2ตัวนะก็คือเป็นตัว 1080p นะครับตัวนี้ได้240เฟรมเรทนะซึ่งถือว่าโอเคแล้วครับก็ใครอยากช้ากว่านั้นนะแบบโหดๆเลยนะก็คือเป็น 720p ที่480เฟรมเรทครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโหดีมากนะคุณจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆมากๆเลยนี่ครับเมื่อกี้ถ่ายวิดีโอมานะครับที่480เฟรมเรทนะครับคือจะบอกว่าไม่เคยใช้แบบสโลโมชั่นที่ช้าขนาดนี้มาก่อนนะอันนี้คือเอาน้ำใส่กระทะครับแล้วโยนนะปึ๊บอยากจะให้ดูครับเวลาเนี่ยมันได้มุมมองใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมโอ้โหน้ำแบบขึ้นมาเจ๋งมากนะเจ๋งมากนะนี่ครับหรือถ้าเกิดใครนะกลัวว่าโอ้โหเฟรมเรทขนาดนี้นี่แบบเดี๋ยวภาพวิดีโองานเราจะไม่ชัดนะครับก็ลองเป็น Full HD 240เฟรมเรทก็ไม่ได้แย่นะดูครับนี่ก็เหมือนกันนะนี่โยนน้ำเหมือนกันนะฟึ๊บเห็นไหมภาพจะเร็วขึ้นอีกเท่าตัวนึงครับนี่ฮะแต่รายละเอียดของการตกกับอะไรอย่างนี้ก็ยังถือว่าโอเคเลยนะโอ้โหนะครับโหดโหดผมบอกเลยตัวนี้นี่สโลโมชั่นโหดจริงครับลองซะหน่อยฮะกับบาสเกตบอลนะครับอันนี้เนี่ยครับผมโยนลูกบาสไปนะฟึ๊บดูดิลูกบาสยังตกไม่ถึงพื้นเลยนี่ฮะตั้มแล้วก็กล้องนะครับเวลาซูมไปนะวิดีโอซูมนี่ไม่ธรรมดาเลยครับให้ดูนี่นี่ยังกระถ่ายสารคดีเลยนะครับทีนี้ผมลองเป็นซูมเข้าไปดูบ้างครับปึ๊บนี่ครับมันระยะมันไกลครับอาจจะโฟกัสยากนิดนึงนะภาพอาจจะแตกบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระยะสักแบบคูณ5เนี่ยกำลังดีนะประมาณนี้เนี่ยกำลังดีนะโอเคเลยนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยมันสามารถเข้าไปใกล้วัตถุได้ค่อนข้างมากเลยครับถ่ายมาโครเนี่ยสบายเลยนะส่วนกล้องถ่ายรูปนะครับเวลาเราซูมขึ้นมาเนี่ยก็ธรรมชาติของมันนะเวลาซูมขึ้นมาถึง10เท่าเนี่ยก็จะมีเบลอมีแตกบ้างครับแต่ว่าถ้าเอากล้องเข้าไปใกล้กับถ่ายได้ลึกแล้วก็ละเอียดมากกว่านะครับสำหรับตัวเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับในโหมดวิดีโอนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็กันสั่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยครับนุ่มมากเลยนะเข้าไปเห็นไหมอันนี้ทดสอบนะครับแบบไม่เปิดซูเปอร์ซันดี้โหมดนะครับแพลนนะครับเดินธรรมดาวิ่งครับต่อมาครับเราจะเปิดซูเปอร์สแตนดี้โหมดครับเดินธรรมดาครับวิ่งครับโหนิ่งๆยังกับถือสเตบิไลเซอร์เลยนะครับนะซูเปอร์สแตนดี้โหมดถือว่าทำงานได้ดีมากๆนะอันนี้ผมถ่ายวิดีโอนะครับเปรียบเทียบนะว่าสมมติว่าถ้าเราถ่ายแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Full HD ธรรมดานะครับนะครับถ้าใครยังรู้สึกว่ามันชัดไม่สะใจครับ Full HD แบบ60เฟรมเรทครับหรือถ้าจะเอาเจ๋งกว่านั้นครับก็เป็น 4K 60เฟรมเรทไปเลยนี่ครับทั้งชัดทั้งสมูทนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยในโหมดวิดีโอนะครับเราไม่สามารถขยายจอได้นะครับขยายเพิ่มไม่ได้นะถ่ายมายังไงก็เห็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับสำหรับคนที่ใช้กล้องหน้านะครับก็มาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าชัดใช้ได้นะแล้วก็เนี่ยทดสอบครับสำหรับวิดีโอกล้องหน้านะครับถ้าเราเดินถือนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะกล้องหน้าเนี่ยไม่มีโหมดไอตัวกันสั่นนะครับแต่ว่าก็ด้วยภาพที่ผมชัดครับขนาดนี้นะถ่ายย้อนแสงซะหน่อยฮะย้อนแสงนี่นะครับ HDR สู้มากครับสู้มากนะรายละเอียดไม่หายเลยนี่ครับตามแสงนี่ชัดมากครับไว้บาลานเนี่ยจะสังเกตว่าผิวผมเนี่ยนะครับจะออกแดงดำกว่าปกตินิดนึงแล้วก็อย่างต้นไม้ใบไม้นะครับสำหรับกล้องหน้านะผมว่ามันก็อาจจะเขียวไปสักหน่อยนึงครับถึงไว้บาลานในวิดีโอนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเติมสีแดงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปปกติแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับอ่ะให้เปรียบเทียบครับอันนี้ไม่อยากจะโชว์เลยนะนี่คือใช้ปกติถ่ายปกตินะครับไม่ใช้บิวตี้โหมดนะให้สังเกตครับว่าเห็นไหมริ้วรอยต่างๆนี่มาเต็มเลยฮะอายุ40แล้วนะครับทีนี้เรามาดูครับถ้าเปิดบิวตี้โหมดฮะ
หน้าผมจะดูดีขึ้นมาทันทีครับเนียนครับผมจะให้ดูคือ beauty mode ของตัวนี้เนี่ยนะไม่ถึงกับขนาดนี่ขนาดเปิดเบอร์3เลยนะครับก็ไม่ถึงขนาดแบบคิ้วละลายหน้ามองไม่รู้เรื่องนะเนี่ยครับเขาเกลี่ยเฉพาะสีบนหน้านะครับถือว่าโอเคเลยอ่ะผิวกลับมาปกตินะครับอันนี้ก็คือกล้องหน้าปกตินะถ่ายให้ดูนะครับหลายๆรูปนิดนึงเนี่ยจริงๆว่าผมคิดว่าไว้บาลานซ์กล้องหน้าตัวนี้ทำงานได้ดีครับกับโหมดอินดอร์มากกว่าเอาท์ดอร์นะอาจจะเป็นเพราะว่าสีรอบตัวด้วยนะเมื่อกี้มันเป็นสีเขียวหมดมันก็เลยดันสีแดงขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในห้องนะที่มันมีแบ็คกราวด์เป็นสีเทาเนี่ยก็คือสีมันค่อนข้างจะตรงมากกว่านะครับตรงมากกว่านะไว้บาลานซ์ค่อนข้างตรงมากกว่าอ่ะมาดูครับเมื่อคืนครับลองถ่ายกลางคืนนะคือผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาถ่ายกลางคืนได้ดีมากเลยนะดูนะครับนี่คือแสงธรรมดาเลยนะในห้องนะครับแสงไฟนีออนด้วยนะก็ถ่ายออกมาได้ดีเลยเนี่ยครับแล้วก็โหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับหรือว่าพอร์ตเทรตเนี่ยดูครับเขาสามารถเก็บนะเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับถ้าเราสังเกตก็คือมันจะไม่เบลอจนขอบหายครับค่อนข้างเบลอได้แบบเหมือนเราถ่ายด้วยกล้องจริงๆนะครับกล้องจริงๆนะมีตรงนี้นิดนึงนะที่มันแบบล้นๆมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอันนี้ใช้กล้องหลังถ่ายนะคือแสงนีออนธรรมดาเลยอ่ะนี่แหละครับที่ผมบอกว่าโหดนี่คือภาพถ่ายตอนกลางคืนและบ้านผมคือแสงน้อยมากอ่ะนะครับถ่ายออกมานี่คือแบบโหสว่างสวยเลยอ่ะฮะนี่ตอนนี้อันนี้คือภาพที่ไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนนะคือถ่ายธรรมดาวายธรรมดาแต่พอมาเปิดโหมดกลางคืนปุ๊บเนี่ยครับสีเสือฉ่ำเลยนะใครแบบเอาไปถ่ายแบบไฟกลางคืนงานต่างๆนะผมว่าโอ้โหสวยมากสวยมาก HDR เขาแบบสู้มากเลยอ่ะจะให้ดูครับนี่คือวิดีโอตอนกลางคืนครับสังเกตไหมครับว่าเราแทบจะไม่เห็นนอยส์ในภาพเลยนะครับแม้กระทั่งจุดที่เป็นสีดำนะนอยส์นี่เขาจัดการได้ดีมากเลยนะนี่ครับเนี่ยนี่คือกลางคืนนะทีนี้สำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอกลางคืนครับเขาก็มีโหมดไฟนะที่จะช่วยงานถ่ายวิดีโอกลางคืนเราขึ้นมาด้วยนะครับแต่จริงๆผมว่าต้องหาระยะที่ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับพอถ้าเกิดระยะใกล้ไปเนี่ยมันก็อาจจะเบิร์นๆขาวๆนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเราปรับระยะที่ถูกต้องนะครับก็จะโอเคคือบอกเลยนะว่าคนที่อยากจะได้มือถือที่แบบใช้งานได้ตอบสนองเราครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงที่สำคัญนะกล้องดีมากตอบสนองงานภาพและงานวิดีโอได้ดีนะครับ OnePlus 7T Pro เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะแล้วถ่ายภาพเป็นอยู่แล้วคืนนี้วิถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับว่าจริงกลางคืนมันมืดครับมืดมากนะมืดขนาดนี้เลยนะเห็นไหมครับแต่พอถ่ายภาพแล้วใช้โหมดกลางคืนแล้วแบบมันออกมาคือแบบคนละเรื่องเลยอะสำหรับคนที่มีงบ 20,000 กว่าๆนะครับอยากได้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนดีๆนะที่ตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการถ่ายภาพการใช้งานวิดีโอแบบครบๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า OnePlus T7 Pro นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยครับจาก Lazada นะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปได้เลยครับชอบมากครับโดนสะกดอย่างเงี้ยอย่าลืม subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ